ที่มาถ่ายวันนี้ก็คือเราต้องการให้รู้ว่าเขาเปิดตัวรถใหม่รถใหม่มันออกมาดีอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมคำว่าดีอยู่แล้วแล้วเห็นทุกรุ่นทุกคนก็ต้องเอาไปแตะเอาไปโมเครื่องเพิ่มเอาไปโมความแรงเพิ่มซึ่งจริงออปชันที่ห้อยมาก็ค่อนข้างเยอะละการแต่งเพิ่มมันก็เหมือนการเพิ่มเงินแต่คนไทยก็ยังเพิ่มก็ยังขายดีอยู่พูดง่ายคือถ้าเราไม่รู้ว่ารถเดิมมันมีอะไรมาบ้างเราก็จะไปโมดิฟายได้ไม่เต็มที่วันนี้พูดง่ายก็คือถือว่าโชคดีที่ทางโตโยต้าเชิญมาร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นตัว Fortuner หรือตัว Revo เดี๋ยวเราจะไปดูทุกรุ่นว่าแต่ละรุ่นมีอะไรและเราจะมาดูว่าบทวิเคราะห์ของอู่ของร้านหรือของพาร์ทเนอร์ที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขาสามารถแต่งหรือเพิ่มอะไรได้บ้างวันนี้นะคะทางเราพามาดูการเปิดตัวรถ Hilux Revo GR Sport ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้น้องเมื่อกี้เขามาคุยนะเขาก็อธิบายว่าคันนี้ก็คือเครื่องยนต์ 2.8 ซึ่งเดิมๆก็คือเป็น 2.4 ชุดแต่งเป็นชุดแต่ง GR แนวนี้เขาต้องการมาเพื่อรองรับรถกระบะที่ครอบครัวเพราะว่าล้อเขาเปลี่ยนล้อล้อเขาเป็นยางแบบ SUV ช่วงล่างที่เขาทำมาใหม่แต่เราค่อยมาถามกูรูเรื่องช่วงล่างดีกว่าว่าในเมื่อมันออกมาดีแล้วอะคิดว่าคนแต่งจะไปแต่งอะไรเพิ่มอีกไหมแต่เขาบอกว่านี่เขาลดเตี้ยจากเดิมมา23มิลค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนปีกนกมาใหม่ทำช่วงล่างมาใหม่นะเขาเปลี่ยนยางมาใหม่ซึ่งยางตัวเนี้ยทางโตโยต้าเขาก็บอกว่าเขาเน้นเรื่องของความนุ่มความเป็น SUV ให้นั่งแล้วเหมือนกึ่งสปอร์ตถามว่าหล่อไหมหล่อมันหล่ออยู่แล้วล่ะด้วยชุดแต่งด้วยอะไรมาด้วยแต่ยังไงก็มั่นใจว่าเด็กไทยอ่ะมีรถยังไงก็ต้องแต่งจะแต่งเป็นแนวไหนสามารถเป็นเทรนแนวไหนบ้างออปชั่นเสริมอะไรบ้างของแต่งอัคเซสซอรี่มีอะไรบ้าง Hilux Revo GR Sport ขับเคลื่อน2ล้อเป็นรถกระบะตัวเตี้ยที่เพิ่มความเป็นสปอร์ตพรีเมียมนะคะตอบโจทย์ลูกค้าสายรถแต่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,800 GD Super Power ที่ให้ความเร็วแรงในการขับขี่ซึ่งรถคันนี้นะคะถูกพัฒนามาจากรถกระบะ Hilux Revo ในประเทศไทยเท่านั้นดีไซน์ภายนอกก็จะเห็นได้เลยว่าคล้ายรถแข่งระดับโลกของ Toyota Gazoo Racing ก็จะมีเรื่องของชุดแต่งกันชนกระจกมองข้างเสาอากาศแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของ GR Sportพร้อมทั้งเป็นล็อต17นิ้วดีไซน์แบบ GR Sport ตัวนี้นะคะจะมีการปรับแต่งเรื่องของช่วงล่างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็คือจะมีการปรับค่าเคมีการโหลดเตี้ยจากเดิมมาประมาณ23มิลลิเมตรซึ่งรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับการขับรถให้สนุกแนวสปอร์ตเครื่องยนต์ของรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ GD Super Power 2.8ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพละกำลังและการประหยัดน้ำมันเกียร์ออโต้6สปีดระบบเบรกดิสเบรกมีคีบระบายความร้อนพร้อมคาลิเปอร์สีแดงและยังมีสัญลักษณ์ GR ให้เห็นอย่างโดดเด่นการออกแบบปรับความสูงช่วงล่าง23มิลลิเมตรเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ลดอาการโค้งของตัวรถช่วยการทรงตัวและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้ตอบโจทย์สายเรซซิ่งอย่างเราเดี๋ยวเราไปดูตัวนู้นว่าเป็นตัวอะไรกันปะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวToyota Revo GR GR Sport ยกสูงขับเคลื่อน4ล้อเป็นรถกระบะยกสูงรุ่นท็อปพรีเมียมแอดเวนเจอร์เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหารถกระบะดีไซน์สปอร์ตที่มากับสมรรถนะการขับขี่ขั้นสูงขับลุยได้ทุกที่แถมยังปลอดภัยและมาตรฐานระดับโลกด้วยการดีไซน์จะเห็นได้ว่าก็จะคล้ายคลึงกับตัวเมื่อกี้คือ 4x2 ก็จะแต่งในแบบฉบับของการแข่งขันระดับโลกของ Toyota Gazoo ก็ทั้งมีทั้งกระจังหน้ากันชนชุดแต่งกระจกมองข้างเสาอากาศสัญลักษณ์ GR Motorsport ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอยู่แทบทั้งคันนะคะทั้งรอบคันสปอร์ตบาร์สีดำแมทริกนะคะพร้อมไฟส่องสว่าง LED แต่คันนี้มาด้วยล้ออัลลอยของ18ดีไซน์แบบ GR Sport เลยจะเห็นสติกเกอร์นะคะด้านข้างทั้งด้านข้างและท้ายกระบะเฉพาะรุ่น GR Sport เท่านั้นรีโมทสมาร์ทคีย์ดีไซน์แบบฉบับของ GR Sport ภายในก็จะเป็นการดีไซน์แนวสปอร์ตอะค่ะก็สีดำสลับแดงเบาะนั่งก็จะแนวเรียบหรูนะคะแผงคอนโซลช่องปรับอากาศก็จะพยายามเป็นสีที่แมทกับตัวรถพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตเนี่ยพร้อมหน้าปัดแบบอัจฉริยะคราวนี้เรามาดูช่วงล่างกันที่ทาง Toyota เน้นอยู่เสมอว่าช่วงล่างได้แตกต่างกว่ารุ่น
ที่ผ่านมาหลายรุ่นอยู่เช่นกันระบบการสั่นสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระแบบปีกนกคู่กับการสะเทือนด้านหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งพร้อมโช๊คแอบซับเบอร์ใหม่แบบโมโนทูประบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบเบรกหน้าดิสเบรกมีคีบระบายความร้อนพร้อมคาลิเปอร์สีแดงคันนี้ก็มาด้วยสัญลักษณ์ของ GR แทบทั้งคันเช่นกันส่วนระบบความปลอดภัยฟังก์ชันของความปลอดภัยรอบรถนี่มีแทบทุกจุดสังเกตได้เลยว่าตัวนี้ 4x4 จะดูเป็นแนวสปอร์ตเรียบหรูและดูดีขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าต่างจากรุ่นที่ผ่านมาในเรื่องของช่วงล่างค่อนข้างชัดเจนตัวนี้ก็จะเป็น Revo นะคะของ Edition Z Edition นะคะ Revo Z Edition เป็นชุดแต่งของ Racer ซึ่งบอกได้เลยว่าออกครบจบในที่เดียวคือเขามีซัพพลายเออร์เห็นเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นล้อยางก็คือสามารถที่จะแบบเนี่ยชุดนี้ออกมาเนี่ยเขามีจัดโปรของเขาอยู่แล้วคือมันเป็นชุดอีดิชั่นของเขาอยู่แล้วซึ่งตัวเลเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่าปีที่แล้วก็เปิดตัวไปแล้วซึ่งมีซัพพลายเออร์หลายๆแบรนด์ที่มาร่วมกันจับมือพัฒนารถคันนี้ขึ้นมานะคะก็เห็นทาง BYD เขาจะออกชุดคิดที่แบบสามารถใส่ได้เลยก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตัวเครื่องยนต์มากวันนี้เราอยู่กับกูรูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิสิตตันเปาค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหรือเจ้าสำนักแห่ง BRD บางมดเรซซิ่งครับผมมาเรามาดูกันครับเฮียหลังจากเปิดตัว Revo นะคะ Toyota Revo ซึ่งจะเปิดตัววันที่25นี้นะคะให้เฮียได้ดูว่ารถ Revo กำลังเขามาดีอยู่แล้วด้วยเขาจะเปิดตัว 4x2 4x4 แล้วก็ Z Edition ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคันแรกก่อนก็คือตัว 4x2 รถคันนี้มันเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก 2.4 เดิมมาเป็น 2.8 ซึ่งกำลังมันก็เปอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นมันดีขึ้นมากเลยพูดถึงแต่ว่าเรามาดูดีกว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะกำลังของเขามันดีขึ้นเราไม่คุยเรื่องนั้นสมรรถนะดีแต่รุ่นเดิมเป็นยังไงเราไม่คุยแต่เราจะคุยว่าคันนี้เฮียสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างได้ครับผมเพราะมาที่เราแล้วอย่างเลยอย่างแรกเลยที่มาที่บางมดหรือ BYD เราคือจะไม่ได้รถเดิมกลับไปจะได้สมรรถนะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เยอะขึ้นกลับไปถ้าเกิดเรามาถึงปุ๊บเราก็จะทดสอบก่อนเดิมๆประสิทธิภาพเป็นยังไงอัตราเร่งนู่นนี่นั่นอะไรเป็นไงแล้วเราก็มาคำนวณว่าเอ้ยมันจะเพิ่มได้โดยที่แบบขับแล้วไม่กระตุกขับแล้วเนียนแบบสมูทแล้วก็มีพลังเรามาดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเฮียเห็นแล้วว่าตัวเนี้ย 4x2 ซึ่งเดิมๆมา 2.4 แล้วเพิ่มเป็น 2.8แล้วมาดูเนี่ยเรื่องตั้งแต่ช่วงล่างเขาบอกว่ารุ่นนี้จะแบบช่วงล่างปรับดีขึ้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโช๊คซึ่งตัวนี้รู้สึกเขาจะโหลดจากเดิมสแตนดาร์ดเดิมของเขาเมื่อรุ่นที่แล้วลงมาประมาณ22มิล22 23มิลซึ่งบอกได้เลยว่ามันก็ลงมาแต่ในความรู้สึกของเราที่เห็นรถครั้งแรกก็มีความรู้สึกมันเตี้ยได้อีกเตี้ยได้อีกแต่ทีนี้ว่าด้วยสภาพถนนของเมืองไทยณตอนนี้มันจะเตี้ยมากไม่ได้เขาอาจจะโหลดมาเพื่อที่ให้รถเกาะถนนมากขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของช่วงล่างอ่ะมันสอดรับกับความแรงของเครื่องยนต์กับอัตราเร่งพวกนี้มันจะปลอดภัยขึ้นประมาณนี้เห็นเขาบอกว่าเขาเอามาตัวนี้ยางเขาอะเพื่อ ยางเขาเปลี่ยนใหม่เลยนะยางตัวนี้จะเป็นยางเหมือน SUV เหมือนสไตล์กึ่งสปอร์ตเพื่อให้แบบนุ่มคนจะได้ไม่เด้งไม่แข็งกระด้างเมื่อรุ่นก่อนหน้านี้ผมเคยลองแล้วขับแล้วแตกต่างจากตระกูล Toyota ตระกูล Revo รุ่นก่อนๆรุ่นแรกๆก็ชัดเจนอัตราการนั่งเอ้ยการขับอะนุ่มขึ้นแล้วก็สามารถลงหลุมได้นุ่มนวลกว่าอะไรประมาณนี้เฮียดูช่วงล่างดูชุดช่วงระหว่างเขาไอเสียมาเฮียคิดว่ารุ่นนี้เฮียทำอะไรกับตัวนี้ได้บ้างรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดทำอ่ะมันจะมีพวกดาวไปที่จะโฟลไอเสียได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงของไซส์ของท่อไอเสียเราอาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยขยับขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งเพื่ออัตราเร่งเหมือนมันเล็กจริงๆแล้วเขาทำมาเหมาะสมแล้วเพื่อการบริโภคน้ำมันที่เหมาะสมด้วยอะไรด้วยแต่ด้วยนิสัยคนไทยได้อีกนิดนึงเพิ่มแรงม้าอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ขับสนุกขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูหลังจากนั้นนะนี่เขาก็เหมือนกับข้างในเขาก็เป็นเรื่องของภายในก็หรูหราอ๋อ GR ของ GR ใช่เป็นรุ่น GR แต่เขาเก็บดีนะเฮียแบบขาแทบจะมองไม่เห็นเทอร์โบผมมองว่ารู้สึกว่าเหมือนจะโล่งกว่าเดิมเหรอคล้ายๆว่าจะโล่งกว่าเดิมแล้วก็มีกิฟต์ก
ิปล็อกที่มันดีกว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นมาตรฐานสากลนะครับพวกอย่างพวกท่ออินเตอร์ต่างสมัยก่อนต้องมานั่งขันเข็มขัดแต่นี้ใช้เป็นกิปล็อกนะครับกริปทีเดียวอยู่เลยใช่เพราะฉะนั้นทำยากขึ้นในร้านต่างๆร้านที่เปิดทำท่ออินเตอร์ของเลโวรุ่นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะยากขึ้นเพราะเราจะต้องมีอะแดปเตอร์เพื่อที่จะไปรองรับกับชิ้นส่วนของจะเป็นปากอินเตอร์ก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกเทอร์โบทางเข้าทางออกทางท่อไอดีทั้งหมดต้องใช้เป็นกิปล็อกหมดเลยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช้เป็นกิปล็อกขันท่อยางไม่ได้หลุดทันทีเขาวิจัยออกมาหรือว่าทำมาดีในระดับนึงแล้วแต่อย่าง BRD ของเราก็ซนเราก็ทำได้แล้วก็ทำออกได้ดีสมรรถนะก็เพิ่มขึ้นในส่วนของอินเตอร์ระบบอินเตอร์และเฮียคิดว่าชุดนี้เฮียสามารถทำชุดคิดอินเตอร์ใส่เข้าไปได้ไหมอ๋อชุดนี้สบายครับเพราะว่าไม่ได้แตกต่างกับชุดเดิมเพราะว่ารูปทรงของพวกนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนเราก็สามารถทำได้แล้วก็ทำเป็นชุดอินเตอร์ชุดอะไรพวกนี้ทำได้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานของเราแล้วเฮียคิดว่าความร้อนของอากาศเมืองไทย กับกำลังเครื่องขนาดนี้ทำให้หม้อน้ำหรือการปัญหาของหม้อน้ำฮีทความร้อนขึ้นมีเยอะไหมพวกนี้ครับหลังจากที่ผมเคยทดสอบทดลองนะอินเตอร์เดิมเอาอยู่หม้อน้ำเดิมเอาอยู่ในที่เทอร์โบเดิมแล้วก็กล่องเดิมหรืออาจจะเพิ่มเติมด้วยกล่องที่จูนปรับตั้งจูนในพวกนี้เข้าไปเอาอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบูสต์เยอะเป็น30ปอนด์25 30ไปแล้วอ่ะพวกนี้เราต้องมาดูอีกทีนึงว่าเทอร์โบที่ใส่เข้าไปลูกใหม่อ่ะโข่งมันเล็กเกินไปไหมระบายความร้อนไม่พอระบายความร้อนไม่พอไหมเราถึงจะมาเพิ่มหม้อน้ำหรือขยายโครงหลังมันอีกหลายปัจจัยครับตรงนั้นโตโยต้าเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เรามาเพิ่มสเปคอย่างหม้อน้ำเราเพิ่มเป็นสเปคที่ใหญ่ขึ้นจุน้ำเยอะขึ้นให้มันโอเวอร์สเปคเพื่อที่จะรองรับในอนาคตใช่พูดง่ายคือใช้จากสเปคเดิมของรุ่นที่แล้วมาใส่ได้ใช่บางทีอาจจะขยับสเปคที่จุดวางต่างๆอ่ะอาจจะเพี้ยนไปนิดหน่อยใช่ที่เราจะเสียเวลาในการถอดอะไรซึ่งเหมือนกับแปลงนิดหน่อยอะไรเหมือนกับเขาเก็บรายละเอียดเพื่อไม่ให้เห็นภายในเยอะเลยนะใช่ครับเราก็ต้องมานั่งมาก่อนก็คือถอดง่ายยกพอยขึ้นถอดอะไรล็อตติดตัวมาเดี๋ยวนี้เขาเหมือนมีแคมป์มีตัวปิดใช่เขาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับไอ้เรียบร้อยเนี่ยคือมีประโยชน์ด้วยคือกันไม่ให้เศษหินกระเด็นโดนรักษาแบบอุปกรณ์มาตรฐานน่ะจะโดนการเก็บรักษาอย่างดีด้วยระบบปิดพวกนี้และเฮียคิดว่าไอ้ตัว 2.8 เนี่ยว่าแรงขึ้นแล้วอ่ะคนไทยอ่ะจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมคนไทยครับเป็นคนที่ประเทศที่ซนมากไม่มีใครหยุดแน่นอนก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าไล่รถไปแล้วขอนิดนึงมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้วคือแบบเฮ้ยขอได้กูแต่งได้นิดนึงใส่กล่องหน่อยนึงใส่ท่อหน่อยนึงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการขับขี่อะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นและตัวเฮียเองว่าตัวนี้เฮียมีของแต่งอะไรบ้างตัวนี้ครับที่ผมมีเลยมาตรฐานเลยเราก็จะมีชุดท่ออินเตอร์แทนท่อยางหรืออินเตอร์ลูกใหม่ที่ไว้สำหรับที่จะเปลี่ยนเทอร์โบที่จะบูสต์กันเยอะๆหม้อน้ำอลูมิเนียมที่โอเวอร์สเปคให้มันเย็นขึ้นท่อไอเสียเพิ่มฟลอร์ของไอเสียให้มันเร็วขึ้นส่วนตัวของผมที่มีนะใช่4x2อันนี้ตัว 4x2 สรุปก็คือเฮียคิดว่าตัวนี้เฮียสามารถ modify อะไรได้บ้างถ้าลูกค้านำรถออกจากศูนย์ป้ายแดงแล้วไม่ไปค่ายไหนออกรถป้ายแดงมาปุ๊บนะก็ขับมาหาเฮียละถ้าเกิดเอาสวยงามเลยก็มาถึงก็อาจจะเปลี่ยนชุดปลายท่อชุดหนึ่งหม้อพักชุดหนึ่งแรกๆก่อนเพราะว่าอาจจะเอาความสวยงามมองข้างหลังมาปุ๊บเฮ้ยมีปลายท่อเว้ยมีหม้อพักสวยๆเงาๆใส่เข้าไปแล้วก็อีกทีนึงเปิดมาเปลี่ยนท่อยางแทนท่ออินเตอร์เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่อรรถรสเลยขับปุ๊บเจอเลยคือท่อยางมันไม่บวม อะไรประมาณนี้เดิมๆจริงๆมันก็ไม่ได้บวมอยู่แล้วแต่ถ้าเราเพิ่มปุ๊บมันก็จะแบบมันต้องขยายให้มันใหญ่ขึ้นมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราทดสอบมาอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นก่อนๆใช่เราก็เอาตรงนี้ออกปุ๊บใส่เป็นอลูมิเนียมดัดเข้าไปมันก็จะเป็นท่อแข็งๆเลยแล้วไม่บวมมันจะเจออัตราเร่งเจอทอร์คเลยหรือว่าอยากเก็บอัตราลดเดิมๆขับเล่นสักเดือน2เดือนแล้วอีกหน่อยก็มาเปลี่ยนได้ค่อยมาลิ้มลองใช่ใช่ยังมีของอยู่แล้วมีอยู่แล้วพวกนี้มีตลอดมีก็เข้ามาได้เลยอันนี้ก็เราก็จบ 4x2 ไปละเรามาดูเรื่องตัว 4x4
ซึ่งจริง 4x4 มันก็รองรับพวกออฟโรดแอดเวนเจอร์อะไรพวกนั้นแบบตะลุยลุยๆใช่ๆๆจริงๆเฮียมันก็มีทุกอย่างใช่ก็อุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยก็คือเหมาะสมกับพวกนี้คือไม่ได้แบบโอเวอร์เกินทำให้มันแรงเกินไปขับแล้วรถยังอยู่ในวารันตีได้เพราะว่าเทอร์โบสมมุติว่าผมใส่อุปกรณ์เราไปเทอร์โบสมมุติว่าบูสต์อยู่สัก20-22ปอนด์มันก็บูสต์อยู่ประมาณเดิมแต่มันจะไปส่งเสริมในเรื่องอัตราการเร่งให้ดีมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเกิดวันหลังจะไปใส่กล่องจะไปจูนเพิ่มเติมอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานคือจบเลยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรละเดิมเฮียเคยขับแมตเตอร์4x4ฮะแล้วเวลาพวกที่เอาไปลุยพวกลุยตะลุยพวกดินลูกล่างอะไรเงี้ยแรงมันดีขึ้นไหมแรงดีขึ้นระบบเกียร์เปลี่ยนเนียนขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็อัตราการเร่งผมลองแล้วผมว่าโอเคนะพอเลยในเดิมๆอ่ะแต่คนไทยมันก็ต้องแบบพอตัวนี้เขาก็เหมือนกับอยากไปที่ทุรกันดารกว่านั้นที่แบบเหมือนที่เราเคยไปกันกาญจนบุรีเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรอย่างเงี้ยมันไหวหรอเพราะเห็นส่วนใหญ่หลายๆคนเอาไปใส่เพิ่มเพื่อที่เปลี่ยนยางให้มันใหญ่ขึ้นให้มันลุยถ้าเกิดเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรอ่ะมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วมันก็จะอัตราการเร่งมันจะดรอปลงแล้วก็มาใส่อุปกรณ์พวกนี้เสริมเข้าไปทีละจุดทีละจุดมันก็ดีอัตราเร่งดีอะไรที่ดีที่สุดอะเหมาะกับคนไทยมากเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทการรถก็ต้องนำของดีๆพัฒนามาเพื่อคนไทยประมาณคนไทยซื้อแน่นอนครับรุ่นนี้เขาก็ออกรุ่นนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนช่วงล่างเขาให้มันดีขึ้นแล้วนะคะดีแล้วแต่ที่ว่าด้วยความที่ใช้งานแต่ละคนอะไม่เหมือนกันบางคนอยากลุยบางคนอยากโชว์พวกนี้มันจะแตกย่อยออกไปอีกในแต่ละสายบางคนใช้งานจริงบางคนสายลุยเข้าป่าหรือบางคนเอาไว้โชว์ใส่อุปกรณ์อิสเซอรี่เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เข้าป่าก็คือมีเพื่อนๆในวงการที่ส่งรถมาทำที่นี่ด้วยแล้วเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยก็สายออฟโรดเมื่อปีที่แล้วก็เยอะใช่ใช่หลายค่ายเลยมีทั้งหลากหลายค่ายแล้วก็เฮียก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์อีกหนึ่งอันของกาซูด้วยของปีที่แล้วจะเป็นเรื่องของโตโยต้ากาซูที่เราได้ไปเปิดบูธร่วมร้อนไปกับทางโตโยต้าด้วยเหมือนกันใช่ใช่อันนั้นเฮียเป็นอะไรของซัพพลายเออร์ที่กับโตโยต้ากาซูปีที่แล้วอ๋อปีแล้วก็คือได้เข้าไปร่วมในส่วนของอุปกรณ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆที่บริษัทผลิตเราผลิตแล้วก็ทดสอบในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆว่าจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ได้ไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็เทอร์โบรองรับได้ขนาดไหนแล้วก็ถ้อยเสียระบบน้อน้ำต่างๆอะไรเงี้ยเราพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนของรถ Toyota ในปีนั้นจัดจะเป็นอะไรเรซิ่งมาเนียใช่ไหมคะเรซิ่งมาเนียซึ่งเรซิ่งมาเนียก็จะมีพาร์ทเนอร์สำหรับแอคเซสซอรี่คือเดิมๆมาอยู่แล้วแต่เรามีออปชันให้ลูกค้าของ Toyota เลือกว่าอาจจะเปลี่ยนเพิ่มอะไรซึ่งเขาได้รองรับแล้วเขาได้วิจัยแล้วเขาก็เลยคัดสรรมาว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกล่อง ECU มีคัด BRC มีชุดคิดของ BRD ตัวนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมเมื่อปีที่แล้วก็ประสบความสำเร็จเราก็ได้ออกบูธแล้วก็ตามสนามแข่งด้วยบางแสนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าอันนั้นก็ท็อปละเฮียก็มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นละแต่พอเขาออกรถมาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัว4x4มาเนี่ยรถเขาก็ต้องพัฒนามาเหมือนกับเขาจำลองแอคเซสซอรี่ของเฮียมาอยู่ในรถเขาหรือเปล่าอ๋อยังไม่ถึงขนาดเขาก็จะมีแนวของสไตล์ของเขาส่วนหนึ่งว่าพื้นฐานที่เขาให้มาอย่างเครื่องอย่างอุปกรณ์อย่างชุดไฟเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนมาดีขึ้นเพื่อที่จะรองรับสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นรถน่ะมันสามารถไปได้ไกลแต่เพียงแต่ว่าด้วยกฎหมายของบ้านเราก็ยังล็อกสเปคไว้บ้างรถช่วงล่างสมรรถนะของเครื่องยนต์หรือว่าชุดไฟอ่ะเขาพัฒนามาแบบค่อนข้างดีมากประมาณนี้อยู่ที่เรามาแต่งเติมแล้วว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเราพร้อมที่จะไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาสั่งเติมเข้ามาในรถเราก็ต้องพัฒนาของเราก็ทำให้อะไรก็ต้องเพิ่มต้องวิจัยต้องช่วยกันคิดค้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดประมาณนี้รถรุ่นใหม่ออกมาทีไรที่นี่จะต้องมีการส่งให้เรามาชำแหละเลยทั้งที่เขาเฮียบางอ๋อเขาคิดว่ายังไงเฮียต้องมีของแน่นอนที่อยู่ในมือเราสามารถผลิตได้ณวันนั้นเลยโอ้ก็คือรถมาปุ๊บเราทดสอบเสร็จ
เราลื้อทำนะวันนั้นเราก็ได้อะไรเลยหรือมีรุ่นไหนใหม่ๆก็ส่งมาได้นะช่วยพัฒนาได้มาดูตัว4คูณ4ถามว่าตัวเนี้ยเฮียคิดว่าเฮียจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างอ๋อพวกนี้ครับก็เหมือนเดิมก็คือแนวทางของ BRD คือเพอร์ฟอร์มานซ์ต่างๆเราก็จับเติมจับใส่แล้วก็พัฒนาให้มันเพิ่มขีดความสามารถของสินค้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาใช้วัตถุดิบของเราอย่างแรกเลยคือเราไม่เปลี่ยนวัดเกรดวัตถุดิบคือเราใช้เกรดเดียวกับ OEM OEM โซแล้วเราก็ส่งนอกก็เป็นเกรดเดียวกับคนไทยทุกอย่างเกรดเดียวหมดเราจะไม่ลดสเปคไม่ลดอะไรทุกสิ่งอย่างอ๋อเฮียคือตัวเฮียเองก็ส่งออกด้วยก็ในระดับหนึ่งประมาณนี้เราก็เลยใช้เป็นเกรดเดียวกันไม่ว่าคนไทยคนต่างประเทศต่างชาติเนี้ยทับเทียมกันไม่ใช่ส่งออกจะเกรด A เมืองไทยจะเกรด B ไม่ใช่ไม่มีครับคราวนี้ก็คือชุดเนี้ยชุดคิดก็เหมือนเดิมตัวนี้4คูณ4ก็คล้ายๆตัว4คูณ2ใช่ที่สามารถเอามาใส่ได้ออปชั่นได้ใช่ตัว4คูณ4จะแต่งอะไรแตกต่างกับตัว4คูณ2มั้ยก็อาจจะสมมติว่าตัวเนี้ยเดิมๆมาถึงจะสูงจะเตี้ยยังไงอ่ะเขาบาลานซ์น้ำหนักกับเฟืองท้ายมาแล้วเจ๊รถเตี้ยมันก็อาจจะเฟืองท้ายเบอร์หนึ่งรถสูงเบอร์หนึ่งเพราะว่ามันปะทะลมแล้วก็เฟืองหน้าเฟืองหลังส่วนมากบาลานซ์มาใกล้เคียงกันประมาณนี้แทบจะไม่มีผลแตกต่างเราดูความเหมาะสมมากกว่าประมาณนี้สมมติว่าเกียร์ออโต้เรามีหม้อพักอันนี้คือส่วนของไอเสียนะเกียร์ออโต้ของทาง BRD อ่ะเราจะแยกหม้อพักสำหรับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาก็มีหม้อพักสำหรับเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเอาเกียร์ธรรมดามาใส่ออโต้ปุ๊บพอช่วงสับเกียร์ปุ๊บมันโบ๋เลยไม่มีแรงไม่ดันเลย มันก็จะเป็นข้อบกพร่องละของการวิจัยของเราเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเป็นเกียร์ออโต้คุณก็ต้องใช้หม้อพักของเกียร์ออโต้เลยถ้าเป็นเกียร์ปุกก็ต้องเกียร์กระปุกเลยเพราะไม่งั้นเราพัฒนาวิจัยเพื่อเราแยกมาให้ชัดเจนเพื่อเขาประมาณนี้สมรรถนะรถอ่ะคล้ายเหมือนกันแล้วอุปนิสัยคนเล่นรถ2ประเภทนี้มันแตกต่างกันการโมดิฟายมันจะแตกต่างกันขนาดไหนเมื่อเรื่องของเครื่องยนต์กับเรื่องของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดเป็นตัว4คูณ2พวกนี้มันสามารถที่จะลูกก้านข้อนี้เป็นธรรมชาติของคนชอบเลยคือบูทเยอะๆเพราะรถเป็นเตี้ยการจอดถนนมันก็จะดีกว่าแล้วก็ไปแข่งแบ็คบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าคือทำได้เยอะอันนี้คือในส่วนของ4คูณ24คูณ2แต่คนที่เป็นสไตล์ออฟโรดพวกนี้เขาจะชอบท่องเที่ยวมากกว่ารถที่สมูทขับไปไหนก็ได้ขึ้นเขาลงห้วยสบายหน่อยเขาอาจจะแต่งนิดหน่อยพองามแล้วก็ไปเน้นอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกจะเป็นล้อเป็นยางเป็นวินต่างๆเป็นบอดี้พาร์ทต่างๆอะไรพวกนี้มากกว่าจะแตกต่างกันนี่ก็จบ4คูณ4ไปแล้วอันนี้มาอีกรุ่นนึงเป็นรุ่น Z Edition รุ่น Z Edition เนี่ยก็คือเป็นรุ่นเขาเรียกว่าก็รุ่นชุดแต่งใช่โอ้รุ่นตัวนี้จริงๆก็คือมันเหมือนรุ่นเป็นตัวนำร่องเลยครับเป็นตัวนำร่องของลีโวตั้งแต่ปีก่อนที่ผมได้เข้าร่วมในRacing Mania ปีแรกๆเราเกิดจาก Z Edition ตัวนี้นะครับผมก็ยังซื้อมาทดสอบวิจัยแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นอะไรประมาณนี้ตัวนี้คือลบขีดจำกัดของเครื่องเดิมไปเลยแตกต่างไปชัดเจนมากใช่พูดง่ายคือ Z Edition เนี่ยตอบสนองนิดสำหรับสายเรซซิ่งเป็นตัวรถที่ถูกลงด้วยออปชั่นเพื่อที่จะขายให้กับลูกค้ามาแต่งโดยเฉพาะมาถึงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางโหลดเตี้ยใส่ท่อเดินอินเตอร์เปลี่ยนโบใหญ่ฟรีไม่ใส่เปลี่ยนเบาะใส่พวงมาลัยซิ่งอะไรเงี้ยรุ่นนี้เหมาะมากผมซื้อมานี่แบบมาถึงโหลดขนาดที่ว่าผ่าคัสซีเอาแบบล้อเข้าไปซุกเลยทันผมอะซื้อมาป้ายแดงเนี้ยคือแบบเอาให้สุดไปเลยประมาณเนี้ยแล้วระบบช่วงล่างเป็นไงผมได้ขับเดิมๆแค่ครึ่งวันเองจากศูนย์มาถึงบ้านแล้วผมก็ลื้อหมดทั้งคันผมก็เลยไม่เที่ยงก็โหลดด้วยนะโหลดก็ผมผ่าคัสซีเลยโหลดเฮานอนอยู่คัสซีเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเห็นตกใจเหมือนกันกับการเปลี่ยนเรื่องของระบบช่วงล่างของ Toyota ทั้งหมดเลยอ่ะตั้งแต่ Revo Fortuner เนี่ยพูดง่ายๆคือแบบโอ้โหเขาเหมือนกับเขาน่าจะเจอจุดบกพร่องของเขาอะใช่แล้วก็จุดอ่อนอะแล้วก็เจอจุดที่ดีสุดของเขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาดีตั้งแต่ปีที่แล้วผมทดสอบโอเคจุดอะไรที่ดีของเขา
เรื่องความนุ่มนวลมาเลยเห็นเลยว่านุ่มนวลขึ้นสามารถวิ่งแล้วลงหลุมที่เคยกระแทกมันกับนุ่มซอฟมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ตอนนี้เฮียก็มีชุดคิดรองรับไปอยู่แล้วมีครับอย่าง Z Edition เนี่ยมาถึงอยากใส่เทอร์โบอะไรแค่บอกเทอร์โบปุ๊บผมจะมีชุดแต่งคือลูกค้าสามารถขันน็อตเองที่บ้านใส่เข้าไปเลยจุดยึดต่างๆมีให้หมดเลยสมมติอยากเปลี่ยนเทอร์โบถอดเทอร์โบถอดเขาเดิมออกปุ๊บก็เอาเทอร์โบเขาเดิมเขาอันใหม่ของผมอะไปใส่ขันน็อตอย่างเดียวทุกอย่างไม่ต้องแก้อะไรเลยขันน็อตอย่างเดียวก็ใส่วิ่งเลยลูกค้าไปถอดใส่เองที่บ้านประมาณนี้มันง่ายขึ้นเยอะเราทำให้เสร็จแล้วเฮียก็คือมีชุดบล็อกพอดีของมันทุกอย่างใช่ๆเป็นจิ๊กเป็นบล็อกของมันที่พอดีสักปีที่แล้วเฮียจะขายพวกโชว์รูมค่อนข้างเยอะด้วยก็ระดับนึงปีแล้วมันจะตอนแรกอะเยอะแต่ว่ามันก็ติดช่วงของโควิดประมาณนี้อันนี้ส่งก็เลยไปออกที่หวยไปออกที่ต่างประเทศลูกค้าซื้อไปทดสอบทดลองแล้วเขาแบบเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้ทั้งที่เปลี่ยนเทอร์โบครั้งนึงอะสมัยก่อนต้อง 3-4 วันเดี๋ยวนี้ประมาณสักตีว่าคนไม่เป็นเลยก็1วันก็ใส่เทอร์โบผมเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นอู่ซินเซียนก็ครึ่งวันเสร็จๆถอดมาปุ๊บถอดของเก่าให้ได้เร็วที่สุดของใหม่ก็เข้าไปเร็วตามนั้นเลยครับขันน็อตกันอย่างเดียวมันเปลี่ยนเหมือนคำว่าชุดคิดก็คือชุดคิดอะไม่มีตัดไม่มีเจาะขัดน็อตอย่างเดียวเดี๋ยวเราใส่แทนที่เดิมไปใช่ใช่อ่ะแล้วรุ่นนี้ที่ออกมาแซดดิชันตัวนี้ก็เหมือนเดิมเหรอคะเหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมประมาณนี้ไม่มีตุดจุดเปลี่ยนเหรอคะจุดเนี้ยอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าในจุดที่ในมุมตัวล็อกของเขาแต่ละอย่างใกล้เคียงของเดิมหมดทุกอย่างอะไรประมาณนี้ในส่วนของงานของผมนะแล้วคิดว่าตัวนี้ยอดขายปีนี้จะดีไหมต้องดูไอ้นี่ครับดูโควิดเป็นปัจจัยเปลี่ยนมากกว่าแต่ถามว่าบริษัทผู้ผลิตแต่ละที่ครับเขาต้องการยอดการขายที่ดีอยู่แล้วแล้วเซลล์ทุกคนก็มาถึงพร้อมที่จะบริการอยู่แล้วยังไงก็อยากจะอุ้มเฮียเลยตอนที่เฮียไปออกรถแทบจะอุ้มเลยประมาณนี้มากกว่าไม่มีรถเขาหาเฮียได้อย่างไวเลยใช่ใช่ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้นะกูรูของ BRD ค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะทางพี่วิสิทธิ์บางมดเลนซิ่งนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามเรื่อง Fortuner ว่าสเปคเป็นไงหน้าตาเป็นไงระบบภายในเป็นไงได้ข่าวว่าน้องๆ Prado น้องๆ Range Cruiser ชุดแต่งก็ไม่ธรรมดา GR Sport แล้วก็มี Model Resta ด้วยซึ่งชุดแต่งดูหล่อมากยังไงพรุ่งนี้ต้องแวะมาหาเฮียอีกวันนึงวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะครับครับ